กันนะมองอะไรของเขาจ้องเราใหญ่เลยอ่ะหรือว่าเป็นพวกโรคจิตตัวเฉยเองแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยคันซะเยอะขนาดเนี้ยนี่ผมเป็นเกลื่อนอีสอบแปลกอะอันนี้ไม่ใช่เกลื่อนค่ะเขาเรียกว่ากาค่ะพยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้วแล้วกลากกับเกลื่อนนี่มันไม่เหมือนกันหรอครับคุณพยาบาลไม่เหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะทั้งกลากและเกลื่อนเนี่ยเกิดจากเชื้อราทั้งคู่แต่เป็นเชื้อราคนละชนิดกันค่ะเกลื่อนเนี่ยจะเกิดในผู้ที่มีเหงื่อออกมากหรือคนที่ใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศไม่ดีฉะนั้นเนี่ยก็จึงเป็นกันมากในช่วงอากาศร้อนๆแล้วก็จะพบบ่อยในบริเวณผิวหนังที่มีต่อมไขมันมากเช่นบริเวณหน้าต้นคอหน้าอกและก็หลังนะคะโดยจะมีลักษณะเป็นจุดขาวขนาดเล็กๆบริเวณรูขุมขนและก็ขยายตัวรวมกันเป็นปื้นใหญ่ส่วนกลากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผื่นแดงๆเป็นวงกลมนะคะมีขอบชัดเจนจะมีอาการคันมากๆเลยค่ะโดยบริเวณที่พบบ่อยเนี่ยก็ได้แก่บริเวณที่อับชื้นเช่นขาหนีบก้นรักแร้ง่ามเท้าซอกนิ้วมือโดยหากเกิดที่ซอกนิ้วเท้าเราก็จะรู้จักกันในชื่อว่าฮ่องกงฟูดแต่ถ้าเกิดที่ขาหนีบหรือก้นเนี่ยชาวบ้านก็มักจะเรียกว่าสังคังกลากเนี่ยมักจะเกิดกับคนที่ต้องสัมผัสสิ่งสกปรกบ่อยๆหรือว่ามีโอกาสบาดเจ็บที่ผิวหนังค่ะแล้ววิธีการรักษาครับจริงๆเนี่ยวิธีการรักษาทั้ง2โรคเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะคือต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายอย่าให้ร่างกายสกปรกแล้วก็หมักหมมโดยเด็ดขาดเลยนะคะต้องอาบน้ำทุกวันวันละ2ครั้งหลังอาบน้ำแล้วเนี่ยก็ต้องเช็ดตัวให้แห้งสนิทนะคะอาบทาแป้งฝุ่นบริเวณข้อพับเพื่อให้แป้งเนี่ยช่วยดูดซับความชื้นส่วนเสื้อผ้าเนี่ยต้องซักให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แห้งสนิทด้วยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรจะไปพบแพทย์เพราะว่าแพทย์เนี่ยก็จะได้จ่ายยาให้ถูกต้องเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน